สายเลือดเข้มข้นมาริโอเผยถึงสาเหตุทำไมตั้งสุพรเป็นกัปตันกิเลนพยองกุนซือกิเลนพยองเผยสุพรคือคนที่ใช่ตนจึงแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมคนใหม่มาริโอยูโรฟกีเผยถึงสาเหตุในการเลือกสุพรปินากาตาโพให้เป็นกัปตันทีมคนใหม่ของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดโดยเฮดโค้ชวัย35ปีเผยว่าเขาเป็นนักเตะที่เติบโตมาจากอะคาเดมี่ของสโมสรมีเลือดเมืองทองอยู่เต็มร้อยและแน่นอนว่าตาคือผู้เล่นคนสำคัญของเราเป็นคนที่ทุกๆคนในทีมต่างเชื่อมั่นไม่ใช่เฉพาะในสนามเท่านั้นแต่ในห้องแต่งตัวเขาก็คือผู้นำที่ดีตาเป็นคนหนึ่งที่ผมรู้จักดีเรียกได้ว่ารู้จักมานานแล้วทุกคนในทีมต่างให้ความเคารพในตัวเขาหลายๆคนอาจจะประหลาดใจว่าทำไมต้องเป็นสุพรผมอยากบอกว่านี่คือการตัดสินใจของผมเองซึ่งเขาคือผู้เล่นที่ทำงานอย่างหนักทั้งในและนอกสนามดังนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาสมควรได้รับเขานี่แหละคือกัปตันทีมที่เหมาะสมของเมืองทองกุนซือชาวมาซิโดนีกับ